ภายหลังจากมีข้อกังวลนะครับเรื่องของการจัดสอบแกดแพดของนักเรียนชั้นม.6ที่มีกำหนดการสอบเนี่ยเขากำหนดไว้ก่อนหน้านี้แล้วล่ะนานแล้วในวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์2562ซึ่งจะอาจตรงนะครับกับวันเดียวกันกับวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งตอนนี้มีการกำหนดไว้คร่าวๆแล้วก็ทำให้อาจจะเป็นการจำกัดสิทธิ์การเลือกตั้งของเด็กๆซึ่งเมื่อวานนี้นะครับในที่สุดแล้วก็ได้ข้อสรุปนะครับสำหรับการเลื่อนการสอบแกดแพทออกไปนะครับก็จะขยับขึ้นมาเร็วขึ้นก็คือจะเกิดการสอบขึ้นเนี่ยก็คือวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์2562แทนนะครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานในการประชุมหารือการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยซึ่งที่ประชุม2หน่วยงานนะครับก็สรุปว่าเห็นชอบตรงกันในการเลื่อนนะครับการสอบแกดแพทออกไปเป็นวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์ปีหน้าปี62เพราะว่าถ้าหากเลื่อนไปช้ามากกว่านี้อันนี้มันจะไปกระทบกับ TCAS ที่เขามีการจัดการก่อนหน้านี้ตั้งไว้แล้วนะกำหนดสอบไว้5รอบด้วยกันคือมันจะก็ทีนี้มันจะกลายเป็นโดมิโนไปเลยกระทบ1ยันถึง5เลยนะฮะเขาก็เลยต้องจำเป็นที่จะต้องเลื่อนขึ้นมาตอนนี้ก็มีการมอบให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพฐมีการสั่งการให้ทางทุกโรงเรียนนะครับสอนและสอบวัดผลให้จบภายในวันที่15กุมภาพันธ์แล้วก็เลื่อนให้เร็วขึ้นจากกำหนดเดิม1สัปดาห์ซึ่งไม่ได้ส่งผลเสียต่อการสอบของเด็กนะครับ16 17 18 19นะครับสิ่งที่เป็นเงื่อนไขแล้วก็มีคอมเมนต์ในเว็บหลังจากที่ผมได้ประกาศไปคร่าวๆก็คือแล้วก็เราก็ได้แก้ปัญหาวันนี้คืนหนึ่งได้วันนี้ได้สั่งการให้สพฐให้ทุกโรงเรียนสอนให้จบภายใน15นะครับเพราะนโยบาย TCAS การสอบเข้ามหาวิทยาลัยแกดแพทเนี่ยต้องให้เรียนให้จบก่อน15เดือนกุมภาซึ่งก็เลื่อนจบสอนให้จบก่อนอาทิตย์เดียวไม่ทางสพฐยืนยันว่าไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาเรามีเวลาตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเพิ่งเปิดเทอมเนี่ยคุณครูก็ต้องไปจัดการในการสอนให้จบภายใน15กุมภาพันธ์ก็จัดการเรียนการสอนจะเสร็จในวันที่15กุมภาพันธ์วันรุ่งขึ้นมาสอบเลยเหรอเหนื่อยนะแต่เชื่อว่านะครับเขาคงมีการปรับกันแหละคงไม่ขั้นแบบว่าจะไปจ่อคอหอยกันวันที่15กุมภาพันธ์แน่นอนนะครับอันนี้เป็นกรอบกว้างที่เขาวางเอาไว้ก่อนหน้านี้ค่ะส่วนการสอบโอเน็ตและ9วิชาสามัญยังคงดำเนินการสอบเหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตามนะครับการรับสมัครสอบในระบบ TCAS ทั้ง5รอบอันนี้ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงส่วนหากจะมีการกำหนดเลื่อนวันเลือกตั้งใหม่จากเดิมวันที่24กุมภาพันธ์อันนี้ก็จะมีการหารือปรับกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะก็ถือว่าคะแนนเสียงของน้องๆมีความสำคัญมากนะคะสำหรับการเลือกตั้งในรอบนี้เพราะว่าเราห่างหายการเลือกตั้งมานานแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มีน้องๆคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งเป็นครั้งแรกหรือที่เรียกกันว่า first time vote เนี่ยนะคะเขาไปสำรวจมาแล้วจากข้อมูลจากกรมการปกครองนะคะบอกว่ามีประมาณ6ล้าน4แสนคนซึ่งถ้าไปคิดคำนวณสูตรของการเลือกตั้งต่อส.ส.1คนเนี่ยก็จะประมาณ 104,000 เสียงถ้ามาหารกับ6ล้าน4แสดงว่าน้องๆมีสิทธิ์ที่จะเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปนั่งเนี่ยนะคะประมาณ61คนหรือคิดเป็น 12% ของจำนวนสภาทั้งหมดก็ถือว่ามีความสำคัญมากต้องให้ความสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคะแนนเสียงเด็ก18อายุ18จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นหลักล้านแหละนะครับที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกรวมกับอีกที่เหลือด้วยที่ผ่านมาเรายังไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับใช่แล้วค่ะ